เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือเซตทูเซ่บู๊ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะกับหนังเรื่องนินจา vs ชาร์กนินจาปทาฉลามและหนังเรื่อง The Make ก เดอะเทรนด์โคตรฉลามร่องนรกครับนี่คือการรีวิวหนังฉลาม2เรื่องนะครับซึ่ง2เรื่องนี้ก็มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูงเพราะนอกจากมันจะเป็นฉลามแล้วมันยังเป็นหนังเฮ <Yeah. S 1> ียเลยครับแต่ว่าเป็นเฮียคนละแบบจะเป็นยังไงไปฟังกันครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเตือนก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีสปอยบางส่วนของหนังนะครับดังนั้นถ้าใครที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับสปอยเนี่ยก็อย่าเพิ่งดูก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่แคร์เนี่ยก็ ดูก็ได้ครับจริงๆถ้าใครดูหนังมาแล้วทั้ง2เรื่องเนี่ยมาฟังคลิปนี้เนี่ยอาจจะ enjoy มากกว่าเดิมครับแต่ว่าผมจะแบ่งพาร์ทให้แล้วกันว่าอันไหนสปอยอัไหนไม่สปอยนะมันจะมีพาร์ทรีวิวที่เป็นมินิรีวิวแล้วก็พูดถึงตัวหนังนะครับว่า2เรื่องนี้มันมีความยังไงบ้างน,นะฮะก็พูดถึงเรื่องของนินจาวันเสาก่อนละกันเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่อยู่ติดริมทะเลแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยก็มีลทัทธิประหลาดเข้ามามีเหตุการณ์ที่คนลงทะเลแล้วก็ตายเรื่อองงงงราาาาามม่่มุ้้้้นนนนตกทใหหหัีไป เรียกเหมือนเป็นนักดาบคนนึงมาช่วยแก้สถานการณ์ทั้งหมดครับซึ่งก็นําไปสู่เรื่องราวสุดอีหยังวะแล้วก็ลึกล้ําเกินกําหนดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฉลามนินจาอะไรก็ตามมันจะเจอกันตอนไหนต้องไปติดตามในนินจาเวอร์ชาครับเป็นหนังที่บีกระจายนะฮะถ้าใครคาดหวังความสมจริงความเป็นหนังที่ดีเนี่ยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่หนังที่ดีแต่เป็นหนังที่พอบี อันนี้คือคําพูดจากเหตุหานมาดูบีซึ่งก็ต้องขอยืมมาใช้ด้วยครับเป็นหนังที่เฮียแต่ว่ามันรู้ตัวเองครับว่ามันเฮียดังนั้นแม่งเฮียไปสุดเลยนะครับเป็นหนังที่สุดส้นตีนมากเรื่องหนึง่งเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เฮียได้เกราะเบียวได้ดาบบีได้โล แต่ก็โคตรมันได้ใจเช่นกันคือต้องบอกไว้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบหนังบีเว้ยดังนั้นยิ่งแม่ง B ีเท่าไหร่ผมยิ่งโคตรชอบครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกคือแบบมันเป็นหนังที่โหดแบบบีบีะคือแม่งฟันกระเลือดกระจายแต่แม่งไม่มีแผลไอฉากศพอะไรเงี้ยเออทำได้ดีครับแต่ว่าฉากฟันกันเนี่ยคือแบบแค่มึงทิ่มหลังอะเลือดมึงแบบกระจายเหมือนแบบขวดแฟนตามึงแตกอะแต่แม่งมีแผลสักจุดอะแล้วก็เหมือนว่าเขาขยันมออัพหัวปอมนะครับแทงปุ๊บหัวหลุดแบบ ควุอะแล้วก็ซีนฉลามการต่อสู้นินจาแม่งเบียวมากคือถ้าใครเคยดูแบบหนังบีญี่ปุ่นนะครับมันฟิลนั้นเลยคือ มึงสุดมากมีนินจาแต่และนินจามีวิชาเฉพาะตัวมีหมู่บ้านนินจาเชื่อมึงคือมึงเบียวอะ่ะเออแล้วก็มันจะมีความแบบได้อะ็อกคือมึงคริชแบบ cringe, แบบคริชกระจายอะ่ะทำให้ผมเนี่ยดูไปขำไปทั้งเรื่องแต่เพื่อนผมแบบมึง <c oughs> พักมาดูเฮียอะไรเนี่ยแต่ส่วนตัวผมคือแบบผมเอนจอยมากเพราะว่าถ้าใครดูหนังบีมาแล้วก็ดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมชอบหนังบีมากดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือผมจอยมากๆแต่ว่ามันก็จะมีความน่าเบื่ออยู่เพราะว่ากว่าฉลามมึงจะมาสู้กับนินจาเนี่ยแม่งท้ายเรื่องครับก่อนหนนนน้้านัเนี่ย มึงปูดราม่าเฮี้ยหนักหนาก็ไม่รู้แต่ว่าดราม่าเนี่ยผมโอเคนะเพราะว่ามันครินจนฮาแล้วก็มันมีความพยายามปูตัวละครให้มันแบบมีมิติแต่นั่นแหละครับแม่งแบนใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับสำหรับนินจาว่าเชาร์ไม่ใช่หนังดีเป็นหนังบีและแม่งเป็นหนังที่เบียวเฮียเฮ้ยบทโคตรเละเทะดอทชั่นโคตรถ,ถูกซีจีโคตรลอยแต่ละอย่างคือมึงอยียงวะมาก ผมเอนจอยกับความเฮี้ยของแม่งมากเลยนะครับคือเป็นหนังที่แบบเรียกว่าเฮี้ยจนหาครับถ้าคะแนนแบบหนัง B ีเนี่ยหเต็ม10แต่ว่าถ้าคะแนนแบบหนังจริงๆเนี่ยประมาณ3เต็ม1ิบสเต็ม10ประมาณนั้นเพราะว่าเรื่องของพร็อพที่แบบเป็นพร็อพคอนโหดเรื่องของความเพี้ยนความครีเอทีฟผมให้ตรงนี้ฮะคือเออกูยอมอะ่ะมึงเพี้ยนได้โลอะครับแต่ต้องบอกว่าหนังเนี่ยค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะว่าหนังบีนะไม่ได้ดูง่ายนะครับมันจะมีความสนุกเฉพาะตัวกับคนที่ชอบประมาณนี้อยู่เรื่องต่อมาครับกับ The Make 2, the Trend to โคตรหลามล่องนรกต้องบอกว่าภาคแรกผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับมาภาคนี้เนี่ยชอบกว่าเดิม,มเดี๋ยวพูดถึงเรื่องย่อกันก่อนเรื่องราวของเจสันเซทแฮมที่กลับมาอีกครั้งกับการลงไปํำรวดใต้ล่องรึกที่มีเหล่าสัตว์ ดึงดบันซ่อนตัวอยู่ในตัวเหตุการณ์บางอย่างทําให้สัตว์พวกนี้มันหลุดออกมาครับแล,แล้วก็เกิดเรื่องราวอะไรต่อไปมันจะชิบหายขนาไหนต้องไปติดตามใน The m e k e to the ฟ r นด์ฮะต้องบอกกันว่าทั้ง2เรื่องทั้งนินจาทั้ง The m e เนี่ยผมเนี่ยดูในระบบปกตินะครับก็สนุกกว่าภาคแรกแต่ว่าก็ยังเป็นหนังที่ผมคิดว่ามันไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับนินจาเวอร์ซ์ชาร์คือนั้นมึงสุดกว่าเนี้ยความเลิดของมันอะเออมันสุดกว่าเนี้ยแต่ว่าันี้มันจะมีความแบบถ้าตัวอย่างเป็นยังไงหนังก็เป็นอย่าง,งครับ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับภาคแรกเลยมันทําให้ด้วยความที่ตัวอย่างมันขายเวอร์มากๆแล้วหนังมันไม่ได้เกินคาดอะไรมากนั่นก็นเลยแบบไม่ได้มีอะไรนี่ว่าเออผมคาดหวังว่ามันจะหลุดมากกว่านี้นะแล้วคือตัวอย่างอ่ะ แม่งเผยช็อตเด็ดเกือบหมดแล้วถ้าคุณดูตัวอย่างทุกอันแล้วมาดูหนังเนี่ยคุณแทบจะแบบเดาได้หมดนะครับว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปซึ่งถามว่าจุดที่ดีมีไหมก็มีครับอย่างเช่นเรื่องของเวลาตัวละครมันลงไปสำรวจโลกใต้ทะเลฉากเซ็ตอัพอะไรเงี้ยเออสวยแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเรื่องของมุกงตลกในเรื่องทาได้ค่อนข้างฮาดีแบบดูแลแบบเออขำขำอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็นั้นครับตามสุดสมเร็จปกตินะฮะเจสันสเตทแฮมแม่งเทพชิปหายตัวละครตัวหนึ่งนะครับตายแบบตัวเห็นผลบางอย่างตัวละครตัวนีี้อออกกไไปเเจสาานนณ์แแบบดยยวัตต่่ม พขาแม่งแถให้ไม่ตายตัวละครจีนในเรื่องนี้เนี่ยมีความสวมบัฟ c h น n e s e g u y นะฮะคือแม่งอึดชิบหายและมีความซ้อนพิเศษทุกอย่างนะครับตั้งแต่หมาคนปัญฉลาหมะแม่งสวมบัฟคนจีนอะแค่เป็นหมาสัญชาติจีนคือก็เป็นคนเทพได้ครับนี่คือ The Make ฮะแม่งเป็นหนังที่แบบจีน <Jean. S 1> Chinese Nail ได้ Chinese Excellent แม้ว่าจะมีตัวประกอบตายบ้างเนะี่ยโอเคอะภาพใหญ่แม่งแบบตัวเอกจีนๆนี่แม่ง Strong strong because Chinese I'm I'm ผมดู The Make 2จบเนี่ยอยากจะเอาตัวเองเนี่ยไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนจีนครับเพราะว่าจะได้แบบ strong and excellent like Chinese boy นะครับคือมึงเทพกันมากแล้วก็แม่งมีความสมจริงอย่างหนึ่งเนี่ยที่แบบเชี่ยสมจริงที่เฮี้ยหนังไทยที่ไทยครับในช่วงบางช่วงของหนังละกันเพราะว่ายังไม่สปอยนะช่วงนี้เนี่ยโลเคชันไทยภาษาไทยเพลงไทย แม่นคือเพลงฝรั่งที่เอามาแปลฉันมีรู้ชื่อชื่อฉันเธอรู้ชื่อฉันเสี่ยงแม่งประหลาดชิบหายแต่ว่าคนทั้งหมดอ่ะม่งเป็นคนจีนเ้ยฝรั่งปนกับจีนทั้งที่มีคนสายยุทธไทยนะเว้ยแต่คนจีนเยอะกว่าสมจริงมากนะครับเพราะตอนนี้ประเทศเราก็จะแบบแทบจะโดนยึดคนโดยคนจีนอยู่แล้วนะครับดังนั้น Realistic สำหรับ The Make เนี่ยผมว่าเป็นหนังที่ เพลิน,น,น,นดูได้ครับดูออลิเล็กเป็นแบบคิวตี้เพชเชอร์ต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังเพราะว่าก็ไม่ได้ชอบภาคแรกแล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยดูชา้าทําให้ผมเนี่ยเห็นเรื่องของรีวิวมาแล้วเยอะนะฮะก็เลยแบบโอเคหนังไม่ได้แย่ yeah, ก็เพลินนะครับไม่ใช่หนังดีแต่ก็สนุกดีนะฮะถ้าให้คะแนน,นเต็ม10เนี่ยแม้ว่าหนังมันจะไม่ใช่หนังดีแต่ว่าโปรดักชั่นโอเคผ่านทําได้ดีเลยเรื่องของโลกใต้น้าโอเคถ้าสนใจนะครับชาวลงฉลามจังหวะไมได่ดีมากมันไม่ใช่หนังฉลามที่ดีอ่ะแต่มันสนุกก่าภาคแรกเออผมให้ ทางเราก็ประมาณนี้ครับสำหรับมินิรีวิวนินจาวาช้าและก็เดอะเมกทูนะฮะต่อไปนี้เนี่ยคือสปอยนะครับสปอยไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าอาจจะยับพอสมควรนะฮะก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูหนังก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาดูนะฮะส่วนถ้าใครที่ดูแล,แล้วอยากคุยกันก็ลืมไม่แชร์สปอยก่อเชิญมาฟังนะฮะมาเริ่มกันที่นินจาวาสช้าก่อนผมชอบบทมากคือม่งหลุดมากเลยไม่หนังสักีเรื่องที่ไม่ทําอะไรประมาณนี้ยไอ้เชี่ยคือเป็นหมู่บ้าน ยังไงต่อครับหมู่บ้านคนลงทะเลตายเขาเป็นชาวระมงต้องจับปลาแต่แม่งลงไปแล้วตายศพฮ้ยผมว่าเริ่มเลื่อนคำได้ดีเลยศพน่าสนใจนะฮะผมดูภาคไทยด้วยเชียแม่งชิมหายมากและคือที่เหลือคือแบบหลังจากนั้นก็ต้องไปตามคนมาช่วยนินจามีผุมบ้านินจาเชียคือแบบผมดูแลแบบชิ้นนี้แม่งแม่งคือหนังรักล้างแค้นชัดๆเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีคอนฟ lict กับนินจาที่ตามมาล่าเป็นเมียที่ไม่แต่งงานกันเพราะว่าเมียเนี่ยไปยุยง,งห,หังวหน้าให้ฆ่าพี่ชายพระเอกเพราะอยากให้พระเอกเนี่ยเป็นแบบ หัวหน้าขึ้นนําพระเอกไม่รู้ฮะก็เลยไปฆ่าหัวหน้าแล้วก็แบบหนีออกมาเพราะว่ากลัวความผิดเรื่องฆ่าพวกเดียวกันเสร็จแล้วพอใหะหนีออกมาก็แบบไปสมาเรเทีเมาเย็ดผู้หญิงมั่วไปช่วยลงเตี้ยมและลงเตี้ยมไม่จ่ายเงินก็เลยเย็ดเมียลงเตี้ยมทีนี้เมียพระเอกมาเจอทําไงครับหึงหึงโหดไล่ฆ่าให้เอกนี่มันพอดขั้นกว่าของหนังยินจาแล้วผมชอบอย่างนึงมากในหนังเรื่องนี้คือแดร์หรอกแม่งโคตรคลี้นเลยเว้ย แะคือที่แบบชอบมากๆจงมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีจงมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งถ้าใครดูมาแล้วนะฮะแต่รู้แม่งพูดเยอะมากพูดบ่อยมากและแม่งน่าจะเกิดสิบครั้งได้ทั้งพระเอกทั้งแบบยีตัวผู้หญิงในหมู่บ้านคือสองตัวละครน,นี้มีความเชื่อมโยงกันคือคนที่มันรักอ่ะสละชีวิตตัวเองเพื่อให้มันอยู่ต่อแล้วก็พูดได้ประโยชน์เดียวกันว่าจงมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งคือหนังเรื่องนี้แม่งได้อะหรอกคือถ้าคุณเอามาใส่แบบโพสคำคม,คมอ่ะเชียร์ทรงเอ,งอเท่ะ แชร์กันเต็มเชื่อผมปะผมดูแล้วแบบคมคุ้มฟิลสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วไอ้เหี้ยฉลามในเรื่องนี้คือขั้นกว่า,าเที่ยวกับเม็กเนี่ยฉลามเม็กแม่งกากไปเลยฉลามเรื่องเนี้ยแม่งเร็วมากแบบฟุบฟุบคือจริงๆแม่งก็เรื่องของข้อกันกับทางซีจีแล้วก็การตัดต่อฮะแม่งเฮียแต่คือผมแบบขั้นกว่าของฉลามว่ายน้ำแบบฟุบฟุบไม่พอดำทรายได้ด้วย แม็กทำได้ปะสามนําซ้ายอะแม่กทำไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นหนังที่เฮียแต่แม่งฮาและแม่งรู้ตัวเองว่ามันแบบเออกูลุดอะกูเฮียงั้นกูก็ไปสุดเลยลวกันสิ่งที่คุณจะได้เห็นในนินจาเวชัช้าก็จะเป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถปลุกศพได้จูบปากปุ๊บปลุกศพขึ้นมาคือศพผู้หญิงที่แม่งเอากับพระเอกแหละแล้วแม่งก็ฆ่าทิ้งอย่างน้อยมึงก็ได้ผู้ชายดีก่อนตายแล้วแต่แม่งก็จูบศพปลุกศพขึ้นมาใช้งานนะครับไอเชียและนินจาแม่ง แต่ละคนไม่มีเหมือนพลังเฉพาะตัวตัวโกงของเรื่องเป็นเจ้าของลัทธิมีพลังอะไรสามารถแปลงร่างแบบเหมือนปากฉลามกัดคอคนแล้วก็ดึงใบหน้ามาใช้ได้แม่งโคตรปล่าประโยชน์เลยคือเหมือนแค่มันหนุ่มขึ้นอ่ะแล้วพวกนี้เนี่ยก็ต้องการเอาคนในหมู่บ้านไปบูชายันฉลามว้เพื่อเชี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ง่ายๆคือแม่งต้องการล่อคนแบบไปดูดพลังนั่นแหละเออแล้วก็ไอ้เช่นเนี่ยเรียกฉลามได้อย่างงี้เลยฉลามแม่งา ล้ำล้ำสุด,สดนี่คือหนังที่ดีที่สุดที่คุณเคยดูในชีวิตเขาได้ยินพอดแล้วเขาบอกเฮ้ยอูซื้ออะผมไม่รอใครนะแล้วก,แวก็แล้วก็นี่ไฟนอลแบทเทิลพระเอกเจอกับเมียตัวเองสู้กันผลไม่ได้เพราะเมียเมียตัวเองอะต้องการฆ่าพระเอกเหมือนแก้แค้นอะไรเงี้ยคือเลยไปเข้าร่วมกับตัวโกงให้ทำนงครับทีแรกพระเอกเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่อยากใช้พลังนินจาอะไรเงี้ยเพราะแบบอยากลืมตัวเองลืมอดีตอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องขุดมาใช้เพราะว่าสู้กับนางเอกแล้วก็พวกตัวโกงอี เมียพระเอกเนี่ยแมย่งตายแบบโคตรโงโ่อะตัวพระเอกใช้พลัง <c oughs> อะไรแม่งระเบิดพื้นท้ายเฮียแม่งเป็นดินระเบิดแบบปุ้งปุ้งปุ้งปึ้งแล้วพเอกม่งก็ยืนอยู่ตรงกลางเวย้ยแล้แม่งแบบระเบิดเหมือนแบบคุณเคยเห็นคนโดนระเบิดต้องหัวกระจายตัวกระจายวะเขี้ยแม่งแบบทำไมมึงไม่คุยกันดีๆอ่ะแบบฟัวเมียคืนดีอ่ะมึงทะเลาะกันแบบไอ้เขี้ยะจำไว้นะคนุณถ้ามีแฟนอะ่ะถ้ามีแฟนเป็นนินจาแม่งโกรธโคตรน่ากลัวแล้วแบบทะเลาะกันแบบเลือดเนื้อกระจายไส้แตกแล้วแบบตัวโกง ตัวโกงเลยผมชอบมากพระเอกฆ่าตัวโกงได้ต,ดตัดหัวขาดเลยใช้เหมือนนังเอกอะระเบ,บิด <c oughs> หัวขาดเลยแต่หัวยีผีที่นังเอกแบบสะกดวิญญาณไว้อะแม่งหยิบหัวขึ้นมาเว้ยแล้วแม่งก็ให้หัวสดบนโอยุยุสุยุย้ยุ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 ยหยุยุยุยบยุ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 ยมยนยุมุยนยบยุ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 ยเป็นแยุ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 ยบ้าซึ่งยุ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 ยนยุ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 นุย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 นพระเอกแล้วก็แบบ ถุงบ้านังเกียดเพราะว่าฆ่าพ่อตัวเองซึ่งแม่งโดนพ่อแบบทำร้ายกับแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่งฆ่าแม่ทีแรกถูกตัวโกงสกดจะเอาไปให้ฉลามแดกท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้แล้วแม่งก็แบบหมดสติแล้วผู้ชายคนนี้แม่งก,กอดผู้ยงอยู่ยังหาที่ตัวโกงมาถือหัวแล้วก็สวดมนต์ฉลามแม่งแดกสองคนนี้นินจามาท้ายฉลาม,มาาก,ก็โดนมจะกเกล็ดนินจานินจากูากกชักดาบฟันท้องฉลามฟบไอ้สองคนนี้แม่งรอดออกมาหน้าใสาไร้สิวแค่เปื้อนเลือด ดาบคุณโคตรคมสตาร์วอลนี่แบบลงไปกาบลุยเนี่ยเคนชินคือแบบูต้องตีลังกาเพื่อกราบมึงอ่ะนี่มันมนวัตรกรรมของญี่ปุ่นนะฮะมันเป็นหนังบีผมชอบมากมึงเฮี้ยสุดๆมึงเบียวสุดๆบทพูดคือมึงควิ้สุดแคตอนจบแบบสองตัวละครแยกทางกันมีหน้าพูดมีชีวิตอยู่จงมีชีวิตอยู่จังไ้ครับเรื่องเนี้ยดีกว่าแต่เมกอย่างหนึ่งคือมันสอนให้คุณรู้ว่าจงมีชีวิตอยู่นะครับก็ประมาณนี้กันที่อยากเม้าของ นินจาและชาร์กส่วนเดอะเมกเนี่ยคือมึงเยอะมากนะฮะให้พูดอะไรก่อนดีเอาตัวละครภาคแรกมาฆ่าแบบเละเทะมากนะครับแล้วก็ซีนที่แบบผมชอบมากๆคือซีนที่ตัวละครพวกนี้แม่งลงไปที่แบบมันเป็นเหมืองใต้ทะเลอ่ะเป็นฐานใต้ะทะเลที่คนที่อยู่เบื้องหลังคือหัวหน้าองค์กรพระเอกคือแบบชีเป็นคนที่ทาโครงการการกุศลรักทะเลในเบื้องหลังคือกูทําเหมืองขุดแร่อะไรแร,แร่เออถ่ายั้งจำไม่ได้แล้วเป็นแร่ที่เอาไปทําแบบคอนตัมคอมพิวเตอร์อ่ะพระเอกก็แบบไปเจอฐานเนี่ย แล้วพอเบื้องบนรู้สั่งให้ระเบิดใต้ทะเลระเบิดตุดดุดุพวกพระเอกก็แบบเดือมน้ําพังต้องเดินเดินแบบ3มกิโลแต่มึงเดินแป๊บเดียวถึงนะฮะเพื่อแบบไปฐานอันเนี้ยจะได้หาทางออกทีนี้ไปถึงหน้าฐานโดนตัวสาวคนหนึ่งบุกโจมตีตัวสาวเฮียมึงในในว่ายน้าเหมือนแบบลูกอสอแม่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับจากภาคแรกนะหน้ากากนางแบบรั่วผมคิดภาพนี้ขึ้นมาเลยเลือดไททันแม่งก็มีทีนี้จริงครับคือแบบพยายามจะเข้าไปในฐานแต่ว่าประตูปิดไม่มิดผู้หญิงแบบหัวระเบิดปุ๊กบอก เชีย er. แต่คือเดอะเมกอะไม่ว่ามึงจะแผลขนาดไหนก็ตามไม่ว่ามึงจะโดนอะไรก็ตามคนขนาดนก็ตามมึงจะไม่มีเลือดครับเป็นหนังที่คลีนมากนะฮะไม่รู้ว่าคนหรือว่าแม่งหุ่นนะฮะคือมึงคลีนมากจะฉลาดไม่เลือดนะ่ะแลวแบบอีกซีน,นึงพวกพระเอกแม่งถูกกักอยู่ในแคปซูลน้ําปล่อยเข้ามาใกล้ตายพระเอกบอกว่ากูอาสาออกไปข้างนอกเพื่อย้อนกลับไปที่เดียวกับอีน่าแหละที่แม่งตายย้อนกลับไปไปเอาน้ําออกโดยการคอนโทรลจากข้างใน ตัวละครทุกตัวครับรวมถึงคนจีนบอกว่าผมรู้ว่าคุณทําได้ต้องคุณทุนที่ทําได้จริงๆครับเพราะมึงอึดมากตั้งแต่ภาคแรกแล้วมึงรอบไปไรยังไงก็ไม่รู้แล้วแม่งคุณที่สภาพเจสันอยู่ในใต้ทะเลลึกวาฮันนิกในร่องน้ําลึกเพียงเพราะมึงหายใจห้างปากแล้วาอาจจะออกทางจมูกก็สามารถลดแรงดันได้แล้วไม่ตายภายใต้แรงกดมหาศาลไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่คนและไอสัตว์แล้วคือตัวละครไม่มีการแถว่าเออที่เขาไม่ตายไม่ระเบิดเพราะว่าเหตุการณ์นี้นี่สังเกตสิ ตนนัตน้นลึกมันยังไม่ตายเลยครับใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านแล้วคืออย่างที่บอกคนจีนในหนังแม่งแบบบัฟพ,พิเศษคุณตั้งแต่หมาที่ภาคนี้ก็ยังใส่มาภาคแรกก็ใส่แังหว่าภาคแรกดีกว่าผมว่านะภาคนี้มันดูแบบฟื้นๆือหน่อยหอมาจีนนะฮะที่ไม่ตายคนจีนต่างๆที่บัฟพ,พิเศษไอเฮียคนน่ารักวิทยาศาสตร์อะ่ะผมว่านะ่าจะเป็นนักสแสดงจากเรื่องบูฟฟ r ร์เรอยสนะคุณคุณหน้าแม่งอิดชิบหายเลย อพออกับพระเอกอะ่ะไม่ตายทันทีนะครับแล้วก็อีเด็กผู้หญิงนะฮะที่บอกเลยว่ามันชื่อเมยอิงเมยอิงเด็กเฮี้ยมันเด็กเลวไอสัตว์มันเป็นเด็กจากภาคแรกที่เป็นลูกฟาดบิงปิงใช่ป่ะภาคแรกที่นางสแสดงฟาดบิงปิงน่ารักมากภาคแรกภาคนี้ไม่มีฮะตัดทิ้งบอกว่าตัวละครตายไม่บอกใหุ้ผลกูด้วยนะครับเมยอิงคือมันเด็กเฮี้ยเด็กเฮี้ย,เ,เ,ยเออตอนนี้นเด็กเข้าภาคแรกเขาเป็นเด็กเล็กๆนะภาคนี้โตมาแล้วเป็นมัยรุ่นมันเป็นเด็กเฮี้ยแบบเด็กเฮี้ยกูอยากเดินไปแบบเฮ้ยเมยอิง มึงทำมิเหี้ยะไรครับวันนี้มึงดูมึงคนอื่นเขาซวยห้องมึงเนี่ยเขา,เา,นเนเขาบอกให้มึงอยู่ตรงนั้นมึงก็เสียกเรามาเนี่ยมีฉากหนึง่งเม็กบุกชายหาดที่กระบี่ตัวสื่อภาษาไทยครับแต่คนจีนเต็มเลยอย่างที่บอกนะฮะสมจริงมากว่าตอนนี้ประเทศเราก็โดนจีนยึดเลยนะครับอิเมย์อิงนะฮะเจสันกับนักนิสตร,ร์จีนบอกให้รออยู่บนหอคอยเห็นคนกําลังถูกเม็กไล่ล่าเป็นไงหนูกเก่ง แม่งตีตัวบนบอร์ตโตขึ้นแบบตีขาว่ายน้ําไปช่วยคนไอเฮีย้ยมึงเป็นใครว้สัตว์แล้วด้วยความบัฟคนจีนคือเจ๊กอะหดมากอประมึกยักษ์สู้หลอดทุกอย่างเคลียร์สม,มูทชิลมากนะครับสาหรับเหมยอ,อ,อิงอีเด็กเฮีย้ยนะฮะภาคหน้าถ้ามีก็น่าจะมีอีเนีย่ยโตขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าเฮีย้ยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือฉลามจีนมันจะมีฉลามตัวหนึ่งที่ถ้าใครดูภาคแรกตอนอินเครดิตตอนจบเนี่ยเม็กมันคลูกอ,ออกมาซึ่ง ไอ้แ่ลูกเนี่ยเนี่ยไอ้คนจีนแม่งเอาไปเรียงไว้ในแหละเนแบบฉลามชื่อช,อง,ช,อง,ชองเชงเฮียก็ไม่รู้ว่าเป็นฉลามจีนอะชื่อแม่งจีนอะฉลามชงเชงแล้วกันเรียกว่าชงเชงนะฮะชงเชงเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่เหลือรอดในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วยงังไงกำลังจะพามากินกลุ่มพระเอกคนจีนนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนเขาฝึกมาเกาะกดแบบกึกๆเหมือนแบบคลิกเกอร์ที่ไว้เรียกหมาเล็กแมวอะกึ๊กๆฉลามวนกลับโอ,โอวเว่นฝึกแัปเตอร์ พวกที่นี้ฝึกเมกนวัตกรรมแห่งโลกประเทศจีนจะสามารถพัฒนาโลกนี้ให้มันยั่งยืนได้และหนังมีช่วงหนึ่งแม่งพูดว่าแบบองค์กรเราปกป้องทะเลของโลกและจีนมแม่งขำเลยเว้ยแบบขำลั่นอะ่ะช่กงกวาเนี่ย yeah. ช่วงขวาช่วงกวาเลยนะยะช่กงขวาเลยนะ Red Chinese n e a v e ดยอดมาก นะครับเจสันสเตแฮมในภาคน,นี้ก็ตัวฉากไอ้ดำน้ำแม่งก็มีหลายฉากครับเช่นแม่งขับเจสกี้ล่อฉลามนะฮะโคตรตึงโคตรโหดนะฮะแล้วก็ซีนที่แบบเอาตีนยันอ่ะนี่เรอยากเห็นปะ่ะโซเส้นเล็กกับตีนเจสันนะฮะสามารถหยุดเมกได้แล้วก็อีกซีนที่แบบผมว่าแม่งคือสุดๆของภาคเนี้ยถ้าใครดูโพสต์รีวิวผมในเพจอะ มันจะมีซีที่แบบจีซันเอาใบเฮลิคอปเตอร์แม่งทิ่มฉลามอะ่ะเชี่ยแม,ม่งนวันนตกรรมมากคือคนจีนกับฝรั่งคนหนึ่งหอตกนะฮะเศษหอมันกระเด็นมาพระเอกเห็นเพื่อนกำลังซวยเพราะว่าฉลามกำลังว่ายมาหาก็เลยว่นะายน้ำใบกลางก้อนหินกลางน้ำแล้วก็เอาใบเฮลิคอปเตอร์ตีน้ำตีน้ำล่อฉลามลฉลามก็กำลังกระโดดมางับพีเก๊กเอาใบหออ้ยแล้วก็ปกักปากฉลามทะลุไอ้เชี้ยภาคหน้าแกคงแบบเอามือปักซัดฉลามไปแล้วครับแล้วก็พระเอก ที่เป็นคนจีนของเรื่องนี้ครับพอเชิญครับเข้าแฟมิลี่ฟาสนะฮะพี่เกพอกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับที่อยากเมาส์ของหนังเรื่อง The Maze นะฮะคือแบบผมหามากเขามันเป็นควินนั่นแหละแล้วหนังมีการพยายามดึงดามาเรื่องแม่เรื่องอะไรแม่งบ่อยมากซึ่งแบบคำว่าคือบอกว่าผมปล่อยจอยแล้วเขาก็แบบเออกูสุดแล้วแบบเอาเลยจะเอาอะไรมาเอามาเลยเตรียมที่ ดูบอโอ้ยเชี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย <_ d> um> ดูไปขำไปผมจอยมากนะฮะคือถ้าถามว่าหนังดีไหมไม่ครับห่างไกลกับคําว่าดีฮะถ้าถามว่าสนุกไหมสนุกทั้งสองเรื่องเพราะแม่งแบบเฮี้ยจนหาทั้งสองเรื่องอะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนินจาวสาชาเป็นเฮี้ยที่แบบลายตัวเองแม่งโคตรเฮี้ยเลยแต่แม่งดูแบบดูบ่อยก็เพลินตาดีแล้วแม่งก็เป็นเฮี้ยที่แบบเออมึงดูลายกูเห็นไหมลายกูโดดเด่นไหมลายกูเนี่ยกูเฮี้ยสุดๆละกูโคตรเฮี้ยเลยส่วน เดอะแม็กเนี่ยเป็นเฮียที่ลายตัวเองเนี่ยธรรมดาฮะลายธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันมีแบบลายนิดหนึ่งที่เป็นลายธงชาติจีนอยู่ที่ตัวมันแล้วมันแบบเฮ้ยมึงดูทายกูนี่โดดเด่นจีนดูจีนที่ตัวกูมีอะไรช่างมันช่างมันเรามีจีนกับเจสันดูลายจีนลายเจสันที่หลังกูลายจีนกับลายเจสัน,น,น,เ,สนเป็นไงเฮียที่มีจีนกับเจสันแล้วแม่งก็อวยจีนกับเจสันแบบสุดริมทิมประตูนี่แหละเฮียแบบเดอะแม็กครับ แม่งคือหนังเฮีย้ยทั้งสองเรื่องเลยครับแต่แม่งแค่เฮีย้ยกันคนละแบบครับแต่หามาสนุกไหมสนุกครับแม่งบันเทิงมากนั่นแหละครับมันไม่ใช่หนังดีฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวแล้วก็มาลมอยหนังเรื่องนินจาวันสชา้าแล้วก็ The Make to the t r e n d นะฮะถ้าใครดูเรื่องไหนมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ท้ต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเดอะเมกน่าจะมีฉายอยู่นะคะส่วน นินจาวาทษ์ช้างไม่รู้ว่าจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะถ้าเหลืออยู่ถ้าใครสนใจก็ลองได้ครับก็ถ้าคุณชอบหนังบีหนังเฮียจนทาเนี่ยยินจาวาทษ์ช้างน่าจะเหมาะกับคุณครับและที่สาคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ